คำเตือนโปรดรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงอย่าคาดหวังสาระหรือความรู้ใดๆถ้าติดดอยคุณจะไม่เหงาเราจะอยู่เป็นเพื่อนคุณการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองให้ดีก่อนการลงทุนสวัสดีครับวันนี้จิ้มหุ้นจะเป็น EP ที่จะมาแนะนำการเก็บเงินนะครับเป็นวิธีก็จะเรียกว่าแปลกหรือเปล่าไม่รู้แต่อาจจะมีคนทำนะแต่ผมชอบวิธีนี้แล้วมันเวิร์กมากสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงดวงรายครึ่งเดือนเนี่ยเรื่องหวยนะครับแต่เราอันนี้จะเป็นหวยของรัฐบาลแล้วกันเป็นสลากออมสินเนาะแทนที่เราจะซื้อหวยแล้วเนี่ยแล้วเวลาเราไม่ถูกเนี่ยเงินก็เราก็เสียไปศูนย์เปล่านะครับมันก็หายไปเปล่าๆปรี้ๆเนาะแต่ว่าผมจะมาฝากวิธีนึงให้ลองดูเผื่อใครสนใจเอาไปใช้ได้นะครับได้เสี่ยงโชคเหมือนกันได้ลุ้นเหมือนกันครับตื่นเต้นเหมือนกันนะครับมันก็คือการซื้อสลากออมสินนั่นเองนะครับของผมจะใช้วิธีการซื้อสลากดิจิตอลเนาะเวลามีเงินมาในแต่ละเดือนเนี่ยผมก็จะซื้อเข้าไปในสลากดิจิตอลนะครับ2ปีเนี่ยมันจะหน่วยละ100บาทนะครับเรามี 1,000 เนี่ยเราก็จะซื้อได้10หน่วยเนาะสลากดิจิตอลเนี่ยจะเห็นนะครับบนหน้าจอเนี่ยที่ผมทำเป็นคลิปวิดีโอมาเนี่ยเราจะเห็นว่ายอดการซื้อของผมเนี่ยมันมีตั้งแต่มีนาวันที่5มีนานะครับตรงเลข3เนี่ยจะเป็นกับเลข2เนี่ยจะเป็น5มีนาส่วนเลข1เนี่ยจะเป็นตั้งซื้อเข้าซื้อตั้งแต่24เมษายนนะครับผมจะใช้วิธีว่าพอได้เงินมาก้อนนึงในแต่ละเดือนเนี่ยผมก็จะซื้อเข้าไป 1,000 บาทหรือ 2,000 บาทซื้อเข้าไปมันก็เหมือนกับการเสี่ยงโชคในการซื้อหวยเนี่ยสมมุติเดือนนี้ผมตั้งใจว่าจะซื้อหวยสลากออมสินเนี่ยอยู่ 1,000 บาทผมก็จะซื้อเข้าไป 1,000 บาทผมก็จะได้เลขรันหน่วยละ100บาทผมก็จะได้10เลขเนาะรันต่อเนื่องกันแล้วก็ซื้อทบไปเรื่อยๆข้อดีของมันก็คือพอครบ3เดือนเนี่ยคุณยังไม่ถูกรางวัลคุณต้องการได้เลขรันที่มันต่อเนื่องมากขึ้นเนี่ยคุณก็แค่ถอนไอ้งวดที่ซื้อไปแล้วครบ3เดือนเนี่ยถอนออกมาเลยคุณไม่ได้เสียเงินต้นนะครับเพราะอย่างเช่นว่าคุณซื้ออย่างเงี้ย 20,000 บาทนะผมจะยกตัวอย่างในข้อ3ให้ดู 20,000 บาทผมเข้าซื้อตั้งแต่5มีนานะนับไป3เดือนเลย5มีนา5เมษายน5พฤษภาคม5มิถุนายนถ้าว่าไอ้เงินยอด 20,000 บาทเนี่ยที่เป็นเลขชุด E3189010เนี่ยผมสามารถถอนออกมาได้แล้วนะเราถอนออกมาปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่เสียไม่โดนหักเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ก็อาจจะไม่ได้ดอกเบี้ยของสลากออมสินเขานะแต่ 20,000 เนี่ยสมมุติว่าผมเอามาทบไอ้2ก้อนเลข2กับเลข3เนี่ยผมเอามาทบกับ 18,000 เนี่ยสังเกตนะครับเลขมันจะมั่วสุ่มกันไม่ต่อกันนะไอ้ระหว่างข้อ2กับข้อ3แต่ถ้าเราถอนมารวมปุ๊บ 18,000 กับ 20,000 จะเป็นยอด 38,000 พอ 38,000 ปุ๊บเราเข้าซื้อทีเดียวในเดือนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลขชุดที่มันยาวขึ้นอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเดือนงวดไม่ใช่งวดสิหน่วยนึงเนี่ยมัน100บาทใช่ไหมเราก็เอา 38,000 หารด้วย100เลยเราก็จะรู้ว่าเราจะได้380เลขเลขก็จะรันยาวต่อกันไป380เลขความหมายก็คือเราก็จะมีโอกาสถูกรางวัลมากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าเราสามารถเราซื้อเลขได้ครอบคลุมได้ยาวมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแสดงเห็นไหมครับสลาก2ปีเนี่ยก็มูลค่า100บาทต่อหน่วยเนาะสลาก1ดิจิตอล1ปีเนี่ยก็20บาทต่อหน่วยนะครับพอซื้อผมก็จะทบไปอย่างนี้เลยพอครบ3เดือนเนี่ยแล้วพอเดือนที่3ผมมีเงินจะฝากเข้าไปผมก็จะมีเงินอีกก้อนนึงที่เมื่อฝากไว้เมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยถอนออกมาแล้วก็ทบไปก้อนมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เท่ากับว่าเราซื้อหวยลุ้นรางวัลได้ลุ้นโชคนะเปิดประตูดวงของเราเนี่ยแล้วโดยที่เราไม่เสียเงินต้นใดๆทั้งสิ้นนะอันนี้สำหรับคนที่ชอบแทงหวยผมว่าถ้ามาเปลี่ยนเป็นวิธีนี้ก็อาจจะมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นด้วยเงินเราไม่สูญเปล่านะเนี่ยครับอันนี้ก็แสดงมาว่าสมมติว่าผมถอนในก้อน2กับก้อนที่3เมื่อสักครู่เนี่ยฮะเห็นไหม 38,000 หาร100มาก็จะได้380เลขก็รันต่อกัน380เลขแน่นอนว่ามันมีโอกาสถูกมากขึ้นแน่นอนนะจังหวะผมที่ถูกบ่อยนะ25บาทคือแต่มันก็ขำๆนะเราก็ซื้อเราก็ลุ้นเราไม่ลุ้นแค่รางวัลเล็กหรอกเราซื้อเสี่ยงโชคแบบนี้เราก็ลุ้นรางวัลใหญ่เหมือนคนที่ซื้อหวยแหละเขาก็อยากได้6ล้านถูกไหมแต่เราซื้อแบบเนี้ยเงินต้นเนี่ยผมซื้อไปทั้งหมดเนี่ยกับการลงทุนตรงเนี้ย 50,000 บาทเงินต้นผมไม่เสียไปสักบาทเลยเห็นไหมครับผมก็ยังมี 50,000 อยู่ในมือเนาะถ้าใครชอบวิธีการออมแบบเนี้ยก็ลองเอาไปใช้กันดูได้นะผมว่ามีประโยชน์นะก็ยังไงเหมือนเดิมนะครับฝากเพื่อนๆที่ชอบเกี่ยวกับหุ้นเกี่ยวกับการเงินการลงทุนเนี่ยแบบไม่มีสาระนะอย่าอันไหนเอาไปใช้ได้ก็เอาไปใช้อันไหนใช้ไม่ได้ก็อย่าไปดูเป็นแบบความบันเทิงขำๆไปนะครับก็ฝากติดตามผมเหมือนเดิมนะฝาก Subscribe ช่องของผมด้วยตอนนี้มีอยู่ 3-4 คนแล้วก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะเผื่อจะไปโดนใจใครบ้างนะครับคลิปนี้ก็จบการเสี่ยงโชคแบบไม่เสียเงินต้นไปฝากเพื่อนๆนะครับ
จบเพียงแค่นี้บ๊ายบาย